สวัสดีครับเจอคุณอีกแล้วฮะช่วงกินข้าวเที่ยงนะครับก็กลับมาถึงสักพักหนึ่งวันนี้มีอะไรนะครับอะไรนะคุณน้องข้าวแมวข้าวแมวข้าวคุกน้ำพริกปลาทูผมเบื่อข้าวคุกกะปิกินทุกวันเลยข้าวแมวปูปลาครับปูปลาตำป่าแซนด์วิชมีแซนด์วิชด้วยนะนะครับแซนด์วิชขนมคกขนมคกก็มีของหวานขนมคกขนมจีนขนมจีนก็มีนะครับขนมจีนเส้นสดอ่ะมาลักกินเลยนะครับผมมีข้าวตอนเช้าไม่ได้กินเนี่ยทำไมพริกตัวมันแห้งเหือดแล้วน้ำปลาที่ใส่แห้ง ไม่ได้ใส่น้ำปลาหมดละอร่อยข้าวยังไม่ได้ชิมเลยชิมต้องฟังก่อนเป็นไงต้องกินกับพริกมีก้างกับทูด้วยของแท้พริกเส้นสดเรียกอะไรหมูจีนเส้นสดถาดเล็กเขาเรียกอะไรถาดเนาะถ้วยเล็กถ้วยเล็กก็เลย15บาทขายดีอยู่เหมือนกันนะหึขายดีอยู่เหมือนกันนะขายดีเหรอมันใหม่เนาะมันใหม่แบบสำหรับบ้านเรานะมันเป็นที่กินเดือดที่บีบสดๆกันแล้วพอเนาะที่เป็นรอกันก็อร่อยดีนะก็ถ้าทำจัดหน้าบางทีแบบลูกค้ากินไม่เหมือนกันไงนี่ไข่ต้มไปด้วยนะเขาทำกับข้าวเป็นน้อยจังเลยนะแต่ถ้าจัดกว่านี้ก็น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะขยับยังอร่อยอร่อยฮะหมูข้าวใช่ไหมหมูข้าวไปหลายที่ไปเข้าค่ายไม่ได้หลงใช่ไหมคะไม่หลงตอนนั้นตอนที่ไปสอบดอพี่สาวฉันก็โทรมาถามฉันก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเรียกทางไหนเนาะเ
จะขึ้นไปจะไปถูกเขาเที่ยวประจำนี่ตำป่าพอกินอะไรอยู อร่อยดีนะถ้าได้น้ำปลาอุ้ยเมื่อเช้าก็กินไปอ่ะทะเลอ่ะทะเลนี่อะไรเนี่ยแครอทลวกก็จะเอาจากแตงก็จะเนี่ยเอาไปคือทั้งของข้าเป็นอยู่ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอะไรเนาะหลายอย่างกันนะก็ดูใส่ใจเลยนะใส่ใจในรสชาติอ่ะนะพริกป่นหมดเพิ่มไปซื้อพริกป่นมาเล่นเลยเนาะต้องไปเอาบัตรผ่านเข้าข้างจะไปอยู่
พอดีกลับไปเอาบัตรผ่านเข้าค่ายนี่คุณลืมแล้วใช่ไหมลืมก็ตอนแม่โทรไปพ่อถึงแยกร่วมเมืองไทยพอดีเลยต้องแยกที่จะไปส่งไปรับลูกใช่ไหมก็มีทั้งคนไปทำคนไปรับก่อนไปรับลูกก็ไปจอดรถนอนอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วเงินออกตรงไหนนี่เลิกกี่โมงนี่เลิกปกติไหมห้าโมงไหมแต่ไม่เห็นแจ้งเลยควายรักคนเดียวน่าจะจัดหนึ่งสองแทนที่เขาจัดคริสต์มาสอ่ะพี่บอกไม่มีเรียนเลยนะแกก็สอนเองนะพ่อตอนเช้าอ่ะสอนอะไรพอยก็สอนเด็กสอนวิทย์ไงนะยังก็ถามแกว่ามีเรียนไหมแกบอกไม่มีใช่ไหมทำไมแกสอนล่ะก็เด็กเบื่อแล้วมั้งลูกแกจะดีหรอพอยแค่10เดือนพูดไปหัวเราะไปเหรอน่ารักจริงบอกผู้ปกครองคนไหนมีปัญหาอะไรหรือว่ามีข้ออะไรที่อยากจะถามแกแต่ตลอดเวลาเลยนะเด็กๆก็ไม่เป็นไรแกบอกลูกแกยังเล็กอยู่เลยเดี๋ยวไปตรงนี้แสดงว่ามันสนุกนะกินอะไรเนาะชุดแล้วจะแบบยังจะบวชเนาะคุณจะสามกล่องได้เหรอจะดีหรอแม่เลยทีเดียวไม่ครับ
คลุกมันไปสีเหมือนกันไงเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเมื่อเช้าเขาสั่งมาเลยนี่เข้าคุกปลาทูอะไรนี่แหละบอกเอามาแล้วพี่เบิร์ดเข้าคุกกะปิพี่เบิร์ดเข้าคุกกะปิแล้วเอาปลาทูมันก็ได้มาคิดทุกวันเลยกะปิน่าอร่อยนะฮะมันก็อร่อยเดี๋ยวพี่กินทุกวันน่ะก็ไม่ได้ว่าไม่อร่อยอร่อยอยู่ทีเขาว่าเขาทำอยู่นะแต่นั้นหมดบอกเฮียสปาเกตตี้หมดแล้วแต่ว่า25 บาทเหมือนกันหมดยกเว้นไอ้กระเพราไข่ที่นี่ไข่ดาวอ่ะอันนั้นคิด30 บาทคิดค่าไข่5 บาทก็ราคาน่าจะซื้อเขาเยอะอยู่นะเชื่อขายยิ่งไกลอยู่แต่ถ้าร้านพวกนี้เขาคิดค่าไข่10 บาทเลยนะก็ไม่ว่าเขาเขามาให้แล้วเขาถามอะไรไหมล่ะไม่ให้เราไปเลยไหมไปเลยไม่ได้ชวนไปรับแค่นั้นล่ะไม่ได้ถามว่ามาจอดปั๊บยื่นให้เลยแล้วก็ไปเลยนะข้ามาสองครั้งรับพ่อโทรมาเขาจะฮัลโหลฮัลโหลพี่เปิดไหมขายบ่มื้อนี่คือพวกกันมั้ยขายคือกูว่าล่ะก็แกไม่ค่อยเปิดเนาะแล้วลูกก็ชอบกินถูกปากลูกอยากขายจ้าต้องสั่งแกช่วงเที่ยงนี่แหละเดี๋ยวถ้าแกทำไม่ทันลูกมันจะรอกินไงเดี๋ยวกินซันดี้ไปสองอันนี้เดียวมันกินได้เสียเย็นด้วยได้แค่แมนนึงนะได้แค่แมนนึงแล้วก็มากินข้าวกระทูเขาว่าไงล่ะบอกว่ามันจืดต้องกินกับน้ำปลาเดี๋ยวน้ำปลาพ่อไปกินแม่ยุ่งหมดเลยไม่ขอคนจะให้แม่ทำให้กินน้ำปลามะนาว
ม่ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานแม่แม่ไม่ได้มองลูกเลยเห็นลูกกินเอากินเอาแล้วก็นึกว่าแบบลูกอร่อยนะอันนี้หล่อนไปรับเข้ามาหรือว่าหล่อนทำเองทำไมอ่ะถ้ารับมันนี่กำไรไม่มีนะของพี่กำไรแค่สองสามบาทเองนะหล่อนห้าต้องทำเองแล้วเขามีฝีมือไม่ไปนี่หรอกมันต้มมัดมาขายสิบบาทอ่ะต้มมาแปดบาทแล้วนะพ่อก็จะเดินขายตัวที่นี่แล้วเนี่ยสู้เราทำเองไม่ได้นะเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยก็ไปซื้อฟาร์มเขามาก็มาปรุงเองใช่ไหมฮะสลัดอะไรเขาก็พอเขามีฝีมือทำขนาดเนี้ยอันเนี้ยจิ๊บจิ๊บเลยแล้วง่ายมากแผ่นหนึ่งสองแผ่นประกบกันแล้วก็แบ่งแยกแล้วอันนี้มาใส่เอาน้องมาใส่เรียนนี่แยกคู่เขาละก็กับคนลูกค้าก็ไม่เบื่อด้วยไงสองอันโคลสไซอะไรนี่ข้าวแกทำเองเธอบอกแม่หนูทำรับประกันความอร่อยใช่ไหมแกไม่บอกหรอกว่าแกนี่ทำแกทำเองหรือเปล่าเขาไม่ถามเขาก็บอกว่าเขาทำจากฟาร์มเฮาใช่ไหมบอกหนูปังฟาร์มเฮาแต่พ่อน่ะไปเจอตรงข้าวต้มไอ้อุ้ยอ่ะมันมีคล้ายๆอย่างเนี้ยแล้วคิดว่าไปรับมาหรือเปล่าเส้นตรงเรือต้มตำหนังอำเภอมาหน่อยนึงนะเรือไปทางไหนอ่ะไปทางนี้ทางมาไปแอบเรือไปทางโน้นไปทางอำเภอบ้านเขาอยู่ทางโน้นเหรอครับบ้านอยู่ในซอยมาขาตื่นถนนบ้านเขาอยู่ใกล้กันเขาเลยรับไปขายเขาไม่รู้ใครรับใครเหมือนกันเดี๋ยวอุ้ยมันไม่ทำนะขนมปังอ่ะอืมเขาจะรับมาขายนะมันเขาเห็นว่าติดนี่เหมือนกันเลยอะไรนี่แตงกิ้วเหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องถามนะคือเพราะขี่รถผ่านอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านอ่ะเพราะเห็นบอกเลยพี่เขาทำเสริมๆกันอ่ะได้นะพ่อ
ินนี้ก็คงลาไปเท่านี้แล้วครับอิ่มละนี้เรามาเจอกันใหม่สุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ